การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนนะคะนานาและเท็ดดี้ค่ะในรายการ Cooking Guru นะคะเช้าวันอังคารแบบนี้ทางช่อง8ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาด นะคะเพราะกูรูตัวจริงเรื่องอาหารชวนทำเมนูแบบกูรูค่ะครับผมและตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับเปิดฟู้ดดิกชันนารีกันแล้วรอบที่แล้วเนี่ยเราได้กุ้งมาเหมือนกันแต่เป็นกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่อ่านว่าพรอนใช่ไหมตัวพีวันนี้นะครับผมขอเลือกเป็นชริมก็คือกุ้งตัวเล็กครับเจ๊กุ้งเนี่ยเขาเรียกว่ามีหลายไซส์นะแล้วถ้าแบบเดี๋ยวนี้เราไปเดินตามตลาดบางตลาดนะฮะบางพื้นที่เขาก็จะมีแบบเนี้ยเล็กใหญ่ผสมกันในจานราคาน้อยลงได้กุ้ง2ขนาดแต่เวลาได้กุ้งแบบนี้มามันจะเริ่มแบบเอ๊ะเราจะปรุงอาหารยังไงใช่จะทำแบบโชว์สวยๆก็มีตัวใหญ่3ตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้น้อยใจเลยแย่งกันกินเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกุ้งคละไซส์1จานครับเราสามารถทำเมนูแสนอร่อยได้ถึง2เมนูตามนี้เลยค่ะและเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับทั้ง2เมนูนะฮะเมนูแรกนะครับเป็นเมนูแบบกุ้งตัวใหญ่ครับค่ะปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายนะครับและอีก1เมนูนะครับอันนี้กุ้งตัวเล็กจะเล็กใหญ่สะสมปนกันได้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายกุ้งบดครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะวันนี้ก็คือกุ้งนะครับหรือว่าชริมนั่นเองปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับจากที่ทราบกันเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะวันนี้ก็คือกุ้งนะครับหรือว่าชริมนั่นเองเราเคยทำพรอนมาแล้วแต่วันนี้จะเป็นชริมแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยอย่างอันนี้ไปตลาดนี่คือ70ตัวโลแบบนี้เรียกว่าชริมไหมใช่ตัวเล็กมากเลยนะฮะก็คือเอามาทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็อร่อยอ่ะสมมติว่าผมจะเอาเนื้อแบบนี้มาเลยเอาเห็นเขาบอกต้องมีสิ่งไม่สะอาดของกุ้งหรืออะไรยังไงอันนี้มันก็จะมี2 ส่วนที่เราอาจจะมองข้ามกินมันกุ้งแล้วก็อาจจะเคี้ยวทั้งเปลือกอ่อนๆอะไรเงี้ยปลายแหลมๆตรงนั้นมันจะเป็นกระเพาะอาหารของกุ้งเราต้องตัดทิ้งไปคืออาจจะเสียดายหรืออะไรนี่แล้วแต่มุมมองบางคนก็เฮ้ยไม่มีปลายจมูกของเขาแหลมๆอะไรเงี้ยตัดเพื่อความปลอดภัยก็คือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็พร้อมที่จะมาทำเมนูต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยคือทำกินได้เลยแล้วก็อร่อยกันได้เลยนะฮะกับปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายนะครับนี่นะฮะมากุยช่ายนี่ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสแรงครับเชฟหลายๆคนเนี่ยเขาอยากรู้ว่าตัวกุยช่ายเนี่ยทำยังไงให้นุ่มให้อร่อยมีรสชาตินะครับวันนี้มาแถลงไขกันแล้วนะฮะกับสูตรของเชฟประจวบกุยช่ายล้างทำความสะอาดหั่นเป็นท่อนเนาะแล้วก็อันนี้มีใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วแล้วตามด้วยอะไรครับเชฟเบกกิ้งโซดาตามด้วยเบกกิ้งโซดานะครับเอาละและนี่นะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะครับที่จะทำให้กุ้ยช่ายของเรานะครับสีสวยงามแล้วก็อร่อยนะครับนี่เลยฮะน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตนะครับสะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยนะครับต้องบอกว่ามรกตนะครับฟ้าสีฟ้าแบบนี้ฮะสีเงินอันนี้นะครับได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับ อันนี้เอามาทำกุ้ยช่ายก็ได้เลยนะครับนี่ขยำให้เข้ากันก่อนเนาะใช่คือตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเราใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปนี่คือจะช่วยยังไงครับเชฟก็คือให้คงสีของผักยังสดหรือเขียวคือไม่แตกอ่ะคือสีก็คือสีเขาจะได้สีเขียวสวยงามน่ากินแบบนี้เลยแล้วเขาจะได้แบบดูสลดสลดด้วยเนาะครับโอเคเราก็จะทิ้งไว้สักครู่นึงเดี๋ยวเราก็จะเอากุ้งกับแป้งปอเปี๊ยะยวนมาพันมาห่อโอเคแต่ต้องรอให้ตัวกุ้ยช่ายนี้ได้ที่ก่อนให้มันนุ่มแล้วเราบีบน้ำพอออกคือตอนนี้เนี่ยผักก็ยังเป็นใบแข็งๆอยู่ตอนที่เราใส่น้ำตาลทรายใส่เบกกิ้งโซดาใส่น้ำมันเนี่ยพยายามผสมบี้ๆเขาหน่อยมาถึงก็ทำให้มันช้ำอ่ะให้เขาช้ำให้เขาสลดลงมีน้ำเราก็จะบีบให้ออกมันจะได้ไม่เหม็นเขียวด้วยแหละง่ายๆเนาะแล้วไม่อยู่ในตัวกุ้งเวลาเราทอดจะไม่กระเด็นครับได้ครับผมงั้นทิ้งไว้สักครู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนผสมกุยช่ายนะครับที่เราพักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีสังเกตดูนะครับนี่ตัวใบของเขาเหมือนจะนุ่มลงแล้วนะครับแล้วก็สีเนี่ยสวยเลยนะฮะทำตามสูตรเชฟประจวบนี้ได้แบบนี้เลยครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับอันนี้เชฟแผ่นแป้งปอเปี๊ยะยังไงครับก็เราจะมาจุ่มน้ำจุ่มน้ำก่อนเนาะเอาละจากนั้นนะครับส่วนผสมกุยช่ายที่เราผสมไว้ครับ
ใส่ลงไปเอาละครับจากนั้นนะตามด้วยโจทย์ของเรานะครับฟู้ดดิกชันนารีเลยนะฮะวันนี้ตัวกุ้งของเรานะครับหรือว่าชิมนะฮะใส่ลงไปบนกุยช่ายครับแล้วก็ม้วนให้สวยงามเลยนี่นะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วนะครับปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายนะครับอันนี้เชฟของเราห่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะพร้อมทอดแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าวันนี้เราอยากให้ปอเปี๊ยะกุ้งกับกุยช่ายของเรามีความกรอบอร่อยนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบคือซองนี้เลยครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับบอกได้เลยนะฮะว่าซองนี้เนี่ยไม่ต้องผสมเองนะครับสัดส่วนคงที่กรอบที่สำคัญไม่อมน้ำมันด้วยนะครับนี่นะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับหนึ่งซองแบบนี้เลยนะครับเอาละครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับและอันนี้น้ำเย็นนะครับสัดส่วนตามหลังซองได้เลยอันนี้1ซองอันนี้210มิลลิลิตรนะครับใส่รวดเดียวเลยนะครับเชฟครับเอาละเดี๋ยวเราคนผสมให้เข้ากันนะครับและเห็นผมใช้ซองโกกินี้นะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะโกกิเขามีกิจกรรมดีๆนะครับคนไหนสายคอนเทนต์นะฮะสายโซเชียลมีเดียเนี่ยเล่น TikTok อยู่นะครับแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปที่ TikTok ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับแล้วก็หยิบโกกิ1ซองมาทำเมนูอร่อยๆนะครับถ่ายคลิปให้สวยงามแล้วส่งมาประกวดได้เลยนะฮะเพราะว่าโกกิเขามีกิจกรรมโกกิกรอบอร่อยคอนเทสต์นะครับเมนูไหนกรอบอร่อยถูกใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากที่สุดเนี่ยโอ้โหชนะเลิศได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับระหว่างที่เชฟคนผสมแป้งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับแนะนำขวดนี้เลยครับเพราะว่าได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตนะครับต้องบอกว่าขวดนี้สะดวกใช้ง่ายทำเมนูไหนก็อร่อยละครับเอาละครับเราเอากุ้งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับผสมกับแป้งโกกินะครับลงทอดได้เลยโอ้โหผมว่ากรอบแบบคูณ2เลยนะ แต่กุ้งนี่ดูว่าสุกนี่ก็คือถ้าส้มๆออกมานี่ก็ใช่เลยอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าโดนความร้อนแล้วก็จะเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีแดงผมบอกเลยนะเวลาทอดอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมนะน้ำมันไม่ห้ามห่วงอ่ะ พอทอดน้ำมันทุ่มๆแบบนี้มันน่ากินครับแล้วมันกรอบอร่อยจริงๆนี่นะครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะถ้าสีเหลืองๆปุ๊บนี่ยกลงเลยน่ากินมากๆเลยครับกุ้ยช่ายทอดอร่อยอร่อยแต่อันนี้อร่อยยิ่งขึ้นเพราะว่ามีกุ้งอยู่ข้างในครับโอ้โหได้แบบนี้นะครับปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุ้ยช่ายนะครับนี่น่ากินมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเอาละครับจากนั้นนะฮะนี่เลยนะฮะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับวางคู่กันแบบนี้เลยโอ้โหพอดีเลยนะครับนี่นะฮะปอเปี๊ยะกุ้งกับกุยช่ายครับน่ากินมากๆเลยนี่ครับน่ากินแบบนี้ครับเชฟผมแอบนับดู มีต้อง6ตัวขอแอบชิมสักชิ้นได้ไหมครับเชฟได้เลยได้เลยได้นะเชฟให้นะเอาละมาฮะคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆละโอ้ชิ้นโตเลยนี่ผมแบบทั้งชิ้นเลยนะได้เลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มยังไม่ต้องนะเชฟนะจริงเหรอโอเคได้เลยได้เลยนี่นะเออฮะโอ้โหหอมกุ้ยช่ายจริงๆอ่ะคือใครที่ชอบกินนะผมว่าเมนูนี้ห้ามพลาดไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนร้อน ดีมากเลยคุณผู้ชมนะคืออาจจะไม่สุภาพมากนะแต่อยากให้ดูข้างในนะฮะคือข้างในเนี่ยเป็นกุ้งชิ้นเต็มๆเลยเวลาเรากินเนี่ยมันเต็มคำมันอร่อยครับแต่ที่ชอบมากๆคือแป้งปอเปี๊ยะครับเขาห่อตัวไส้ที่เป็นกุ้ยช่ายเนี่ยทอดปุ๊บมันอร่อยครับแล้วด้านนอกเนี่ยเชฟมาคลุกกับแป้งโกกิอีกทีนึงมันยิ่งกรอบคูณ2ครับดังนั้นในเวลาเราทานกรอบๆเข้าไปแล้วข้างในมีกุ้ยช่ายแล้วก็มีกุ้งเต็มๆคำมันฉ่ำมันอร่อยมากแนะนำเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครนะฮะที่ชื่นชอบเมนูของทอดแบบนี้นะครับแนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะทำตามกันได้เลยนะครับเมนูนี้อร่อยจริงๆนะครับเท็ดดี้กินแล้วการันตีเลยครับปอเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายครับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับกุ้งนะครับหรือว่าทริมนะฮะอันนี้ก็คือเฟรนช์ฟรายกุ้งบดโอ้โหแค่เฟรนช์ฟรายนี่ก็ถูกใจผมแล้วเชฟแต่นี่เป็นเฟรนช์ฟรายกุ้งบดที่มาที่ไปคือยังไงครับคืออย่างนี้ก็คือลักษณะของลูกชิ้นเนี่ยเราเข้าใจคือลูกก้อนกลมๆแต่นี้ไอตัวกุ้งเนี่ยคือเราสามารถทำลักษณะเป็นแท่งนะอาจจะเสียบไม้
ก็ได้ก็เหมือนกับลูกชิ้นเสียบไม้แต่เราไม่ต้องไปปั้นแต่วันนี้เราก็จะเอากุ้งเนี่ยไปเป็นเหมือนกับเนื้อบดเรียบร้อยแล้วกุ้งบดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้าฟีดเอาไว้แล้วเราก็ใช้ที่ตัดเป็นรูปทรงเหมือนเฟรนช์ฟรายแล้วก็นำมาทอดถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าฟังตามนี้พวกก็หิวแล้วคุณผู้ชมครับมาเฟรนช์ฟรายกุ้งบดนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะอันนี้นะครับผมก็คือเนื้อกุ้งบดนะครับนี่ครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับนี่ครับกุ้งบดแบบนี้เลยนะฮะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นเคล็ดลับเป็นมันหมูครับถูกไหมครับเชฟอันนี้ช่วยยังไงครับมันหมูกับกุ้งถ้าอันนี้ก็คือเป็นไขมันถ้ามันโดนความเย็นมันก็จะเย็นเป็นไขมันก็นวดกับพวกเป็นของที่เป็นเนื้อบดหรือไก่บดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำให้โครงสร้างของเนื้อพวกนี้แน่นไปด้วย wow. ถ้าอย่างถ้าทำลูกชิ้นเนี่ยเขาก็จะมีน้ำแข็งเนี่ยใส่ลงไปนั้นตีให้ละลายเลยหรืออาจจะป่นรวมไปเลยในเนื้อกุ้งอันนั้นได้เลยอันนี้นะครับมีแครอทนะครับสับแบบนี้เลยนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมปรุงรสนิดนึงนะครับอันนี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วผมก็จะมีพริกไทยป่นด้วยนะครับลักษณะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะแน่นๆแน่นๆ เลยครับจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นพาสลีย์สับนะครับใส่ลงไปนะครับคนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะสังเกตดูเนื้อเนี่ยเขาจะติดกันเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับต้องพักทิ้งไว้ไหมครับเชฟก็ทำเซตตัวให้เขาเซตตัวหน่อยถ้าเราทำล่วงหน้าก็อาจจะเข้าสตูฟีดก็ได้แปลว่าผสมแบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพร้อมที่จะเกลี่ยให้เขาเป็นแผ่นบางๆแล้วแช่เย็นได้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมที่เราผสมไว้นะครับได้ที่แบบนี้อันนี้เชฟจะมีแผ่นพลาสติก2แผ่นนะครับเพื่อที่จะได้มาเกลี่ยได้ตักส่วนผสมลงบนแผ่นพลาสติกนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับจากนั้นนะถ้าเรามีอุปกรณ์แบบนี้นะฮะโรลลิ่งพินแบบนี้ลูกกิ้งก็คือสามารถเกลี่ยให้เขาได้ความบางเท่ากันนะครับถ้าไม่มีก็เป็นขวดเครื่องปรุงก็ได้คุณผู้ชมนะหรือขวดเครื่องดื่มอันนี้ก็แล้วแต่ลองดูเกลี่ยเอามาลูดๆหน่อยนะเขาจะได้เป็นแบบความหนาความบางเท่ากันนะครับเวลาเอามาหั่นก็จะได้สวยๆเนาะครับแล้วเราก็จัดด้านข้างที่ไม่เรียบเสมอเราก็ทำให้เป็นเสมอตกแต่งให้สวยงามได้แบบนี้ปุ๊บเชฟแนะนำแช่ฟีดฮะเพราะว่ามันยังนิ่มอยู่ยังนิ่มอยู่นะครับถ้าเราทำช่วงนี้นิ่มๆเนี่ยมันจะเหนียวติดมือเราได้โอเคครับเราเอาส่วนผสมอันนี้นะฮะคุณผู้ชมไปแช่แข็งนะครับให้เขาเซตตัวเลยจากนั้นนะครับเมื่อแข็งแล้วเราถึงจะเอาคัตเตอร์มากัดมาตัดเพื่อที่จะได้เตรียมทอดนะครับเอาละครับอันนี้คือส่วนผสมนะครับกุ้งที่เราเตรียมไว้นะฮะคุณผู้ชมนำออกจากช่องฟรีซปุ๊บนะครับอันนี้เชฟมีคัตเตอร์นะครับมากดแบบนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะถูกหั่นออกมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยโอ้โหเชฟครับแหมสีเนี่ยพอเราใส่กุ้งออกมามันทอดมันจะดูส้มๆสวยๆนะเชฟนะแต่ว่าคือต้องรอให้เขาแบบว่ามีความเหลืองๆเกรียมๆนิดนึงใช่ไหมฮะใช่แล้วแล้วเรา มีทั้งผักมีต้นหอมมีแครอทนะพอทอดออกมาเขาก็มีสีสันที่น่ากินครับคุณผู้ชมครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเสด็จน้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็จัดใส่ภาชนะเสิร์ฟได้เลยครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเฟรนช์ฟรายกุ้งบดของเรานะฮะวางใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับนี่อันนี้แบบเสิร์ฟแบบฝรั่งเลยอ่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเฟรนช์ฟรายกุ้งบดนะครับอันนี้เราก็เสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับจากโจทย์ฟู้ดดิกชันนารีของเรากุ้งนะครับหรือว่าชริมนะฮะสามารถเอามาทำเมนูอาหารทานเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับจากโจทย์ฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะคุณผู้ชมที่เป็นกุ้งนะครับหรือว่าชริมนะฮะวันนี้นะครับเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบเข้าครัวทำถึง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูปอบเปี๊ยะไส้กุ้งกับกุยช่ายนะครับหรือว่าอีก1เมนูอันนี้น่ากินมากๆเลยเชฟเฟรนช์ฟรายกุ้งบดนะครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยต่อไปนี้นะถ้าคุณผู้ชมไปตลาดนะซื้อกุ้งมาเขาขายเป็นจานคละไซส์แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วครับเพราะว่าตัวใหญ่ก็เอามาทำเป็นเมนูแบบปอบเปี๊ยะตัวเล็กก็เอามาบดแล้วมาทำเป็นเฟรนช์ฟรายกุ้งบดได้เรียกได้ว่ากุ้งจานหนึ่งนะฮะทำเมนูอร่อยๆได้ถึง2เมนูเลยนะครับฝากนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้ครับและสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะอาจารย์เขามีขนมใหม่ๆมาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับ
พอผ่านมาครึ่งปีหน่อยๆแบบนี้ก็เทศกาลศาสตร์จีนครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านเลยกำลังมองหาขนมอร่อยๆก็ต้องบอกเลยเป็นประจวบเหมาะจริงๆนะครับคุณผู้ชมวางอยู่บนโต๊ะตรงนี้เลยครับเปี๊ยะศาสตร์จีนมหามงคลนะครับแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมผ่านมาแป๊บเดียวจริงๆนะครับก็ครึ่งปีแล้วนะครับพวกเราลูกหลานชาวจีนนะคุณผู้ชมพอผ่านมาครึ่งปีหน่อยๆแบบนี้ก็เทศกาลศาสตร์จีนครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆท่านเลยกำลังมองหาขนมอร่อยๆเอาไว้ไหว้บรรพบุรุษนะครับทำบุญหรือว่าเอาไว้ให้กับญาติพี่น้องก็ต้องบอกเลยเป็นประจวบเหมาะจริงๆนะครับคุณผู้ชมวางอยู่บนโต๊ะตรงนี้เลยครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าต้อนรับเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้จริงๆนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มามิเท็ดดี้เจเจนะฮะจัดเต็มมากๆเลยกับขนมตัวนี้นะครับเปี๊ยะศาสตร์จีนมหามงคลนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมมองเห็นอยู่ตรงนี้เลยถามว่าความพิเศษของขนมตัวนี้คือยังไงครับการชิมเปี๊ยะที่ดีเนี่ยนะคะดูง่ายๆแป้งต้องบางไส้ต้องหล่นแล้วแป้งที่ทานเข้าไปเนี่ยนะคะต้องฉ่ำนุ่มข้อต่อไปไส้ที่ใส่ลงไปอร่อยมากๆทั้ง3ไส้ไส้ขนมเปี๊ยะ4ชนิดของเราอย่างที่นานาบอกไปเป็นงาดำกวนเผือกกวนถั่วกวนและฝักเชื่อมที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่บ้านเราเนี่ยนะคะใส่มาหนำหนำเลยค่ะคุณขาพร้อมกับไข่แดงเข็ม3ฟองเต็มๆค่ะคุณแป้งบางไส้หล่นแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับต้องบอกว่าตัวไส้เนี่ยพิเศษจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสูตรพิเศษเลยโฮมเมดนะครับยังเผือกกวนนะครับงาดำกวนหรือว่าถั่วกวนเนี่ยเป็นสูตรโฮมเมดสูตรพิเศษนะที่หม่ามี่เป็นคนจัดการเองเลยน้ำตาลน้อยใช่ครับเวลาทานมันจะไม่ได้หวานมากยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงๆนะครับแล้วไส้ฟักเชื่อมนะครับตังกวยนะฮะต้องบอกเลยว่าหม่ามี่เนี่ยลงมือทำเองเลยตัวฟักเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กๆกำลังดีเวลาทานเนี่ยกรุบหวานกลมกล่อมหอมมากๆครับคุณผู้ชมเข้ากันดีกับทุกๆไส้เลยก็ต่อไปแพคเกจจิ้งของเราปีนี้สวยงามมากๆค่ะคนรับก็สุขใจคนให้ก็สุขใจแน่นอนเพราะว่ามีสัญลักษณ์มงคลสีแดงด้วยมีเทพเจ้าฮกอยู่ตรงนี้ศาสตร์จีนอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับพวกเทศกาลอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าการเอาของไปให้คนเนี่ยเวลามีของมงคลคำมงคลแบบเนี้ยคนรับก็จะรู้สึกดีมากๆค่ะนำไปไหว้บรรพบุรุษได้ด้วยนะคะตัวขนมของเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่เจเจ้บอกแพคเกจจิ้งแบบนี้นะครับแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เป็นกล่องแบบนี้ก่อนพอเปิดกล่องขึ้นมาคุณผู้ชมถุงแดงแบบนี้เลยนะฮะอย่างที่เจเจ้บอกอันนี้ฮกนะฮะหมายถึงว่าความโชคดีความมั่งมีนะครับและนี่อันนี้ป้าป้าเลือกเองมาเลยสับปะรดอ่างไรเพราะว่าเรียกโชคเรียกทรัพย์เข้ามาและสับปะรดเขาก็มีตารอบตัวก็โอ้โหโชคทรัพย์มาทุกทิศทางเลยนะครับนี่และนี่นะครับหลังจากเปิดออกมานะคุณผู้ชมนะนี่เลยอ่ะจะนานานี่ครับอ่ะคุณผู้ชมคะเปี๊ยะถาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7นิ้วนะคะน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมค่ะ1ถาดเนี่ยคุณคะหั่น12ชิ้นโตๆได้เลยข้อดีของเปี๊ยะที่เราทำเนี่ยนะคะเราใส่ถาดโลหะแบบนี้ค่ะขนส่งไปเนี่ยนะคะยังไงเปี๊ยะของคุณก็ยังเป็นทรงกลมสวยงามแน่นอนที่สำคัญเนี่ยนะคะขนมเราซีลถุงสุญญากาศอย่างดีแบบนี้ค่ะเก็บแช่เย็นได้นาน14วันนะคะแช่แข็งได้นาน1เดือนค่ะพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะในราคา750บาทเท่านั้นเองค่ะคุณถาดใหญ่อย่างนี้750แถมส่งฟรีอีกต่างหากสนใจทักเข้ามากันได้เลยนะคะที่ไลน์แอดยิงสักฟู้ดค่ะหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆโทรศัพท์เบอร์092-265-8968ค่ะพร้อมส่งแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมค่ะย้ำกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับขนมเปี๊ยะศาสตร์จีนมหามงคลนะครับต้อนรับเทศกาลศาสตร์จีนปีนี้นะครับ1ถาดแบบนี้เลยนะครับพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับเพียงแค่750บาทนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้คุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังนะคะหรือติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้ทาง Facebook TikTok IG ค่ะสามารถพิมพ์ได้ว่ายิงสักฟู้ดนะเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดสุดๆๆๆเลยเว็บไซต์ครับคุณผู้ชมยิ่งสักฟู้ด .com เข้าไปในนั้นนะรายการย้อนหลังสูตรอาหารเพียบนะครับที่สำคัญใครอยากสั่งขนมใครอยากเรียนคอร์สออนไลน์นะครับหรือว่าใครอยากมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆต่างๆเกี่ยวกับอาหารและเบเกอรี่มีครบเลยนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ยิ่งสักฟู้ด .com นะครับกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้นานาและเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
วันนี้เราเลือกเป็นโทฟูหรือว่าเต้าหู้นั่นเองครับผมและเต้าหู้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายประเภทนะแต่วันนี้ขออินเทรนด์มากๆเลยฮิตจริงๆเต้าหู้คีนุนั่นเองนะครับคุณเชื่อไหมเอาไปทำของหวานอร่อยมากของหวานนะเอาไปทำมูสช็อกโกแลตนี่ไวรัลสุดๆต้องกินไหมครับเต้าหู้น่ะเดี๋ยวต้องดูเมนูของเชฟประจวบวันนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลย